เหตุใดพระเยซูแห่งเมืองนาซาเร็ธจึงถูกตรึงกางเขนเพราะพระองค์อ้างว่าตนเองเป็นบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเหตุใดผู้คนจึงจริงจังกับการอ้างตนของพระองค์นักทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าหากพระเยซูฟื้นจากความตายจริงคำกล่าวของพระองค์ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคงจะน่าเชื่อถือมากทีเดียวในทางกลับกันหากพระเยซูไม่ได้ฟื้นจากความตายจริงพระองค์คงถูกมองว่าเป็นเพียงบุคคลในประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งที่มีจุดจบของชีวิตที่น่าสลดใจเท่านั้นพระเยซูฟื้นจากความตายจริงเหรอในการพิจารณาคำถามข้อนี้เราจำเป็นต้องคำนึงถึงอีก2คำถามต่อไปนี้ด้วยอะไรคือข้อเท็จจริงที่ต้องการคำอธิบายและเราจะนำคำอธิบายอะไรมาอธิบายข้อเท็จจริงเหล่านี้ข้อเท็จจริงหลัก3ข้อที่ต้องการคำอธิบายข้อเท็จจริงที่1การค้นพบว่าอุโมงค์ฝังพระศพพระเยซูว่างเปล่าข้อเท็จจริงที่2การปรากฏตัวของพระเยซูหลังจากที่ฟื้นจากความตายข้อเท็จจริงที่3สาวกเชื่อว่าพระองค์ฟื้นจากความตายมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้กันจากข้อเท็จจริงที่1มีแหล่งข่าวอิสระอย่างน้อย6แห่งรายงานว่าอุโมงค์ฝังพระศพพระเยซูนั้นว่างเปล่าและข้อมูลบางส่วนก็ได้ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ด้วยนี่เป็นการค้นพบที่สำคัญเพราะหากเหตุการณ์เดียวกันถูกบันทึกโดยแหล่งข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน2แห่งหรือมากกว่านั้นแล้วจะทำให้นักประวัติศาสตร์ยิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงยิ่งข้อมูลมีความสดใหม่มากเท่าไหร่ความมั่นใจของพวกเขายิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ในหนังสือพระกิตติคุณยังบ่งชี้ว่าพวกผู้หญิงเป็นพวกแรกที่พบว่าพระศพของพระเยซูหายไปในวัฒนธรรมของคนในสมัยนั้นคำบอกเล่าของผู้หญิงจะถูกมองว่าไร้ค่าดังนั้นในยุคหลังๆจึงมีการปั้นเรื่องขึ้นว่าผู้ชายเป็นผู้พบว่าพระศพนั้นหายไปปฏิกิริยาโต้ตอบของเหล่าผู้มีอำนาจชาวยิวนั้นทำให้เรายิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวว่าอุโมงค์ฝังพระศพนั้นว่างเปล่าพวกเขาอ้างว่าผู้ติดตามพระเยซูเป็นคนขโมยพระศพไปดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซูนั้นว่างเปล่าจริงผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะยึดความน่าเชื่อถือของข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับอุโมงค์ฝังพระศพที่ว่างเปล่านี้ข้อเท็จจริงที่2การปรากฏตัวของพระเยซูหลังจากที่ฟื้นจากความตายอัครทูตเปาโลได้บันทึกรายชื่อพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูฟื้นคืนชีวิตไว้ในหนึ่งในบรรดาจดหมายฉบับแรกๆในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงปรากฏแก่เปโตรและต่ออัครทูต12คนต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏตัวต่อหน้าพี่น้องคริสเตียนกว่า500คนในเวลาเดียวกันต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏตัวต่อหน้ายากอบและต่ออัครทูตทั้งหมดและในที่สุดพระองค์ทรงปรากฏต่อหน้าข้าพเจ้านอกเหนือจากนี้การปรากฏตัวหลายต่อหลายครั้งของพระองค์ก็ยังได้รับการยืนยันในหนังสือหลายเล่มในพระคัมภีร์เพียงแค่คำพยานของอัครทูตเปาโลคนเดียวเท่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์แทบจะทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านั้นได้เห็นพระเยซูผู้ที่ฟื้นจากความตายจริงอาจจะนับได้ว่าเปโตรและเหล่าสาวกได้พบพระเยซูปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาในฐานะพระคริสต์ที่ฟื้นจากความตายจริงข้อเท็จจริงที่3สาวกเชื่อว่าพระองค์ฟื้นจากความตายหลังจากพระเยซูถูกตรึงกางเขนเหล่าผู้ติดตามพระองค์ก็ถูกข่มเหงเข็นฆ่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆชาวยิวไม่มีความคิดในเรื่องที่ว่าพระเมสสิยาหรือพระผู้ช่วยให้รอดที่ถูกปิดชีวิตโดยฝ่ายศัตรูจะฟื้นจากความตายการฟื้นจากความตายรูปแบบเดียวที่ชาวยิวเชื่อคือการฟื้นจากความตายในวันพิพากษาหลังวันสิ้นโลกไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดกับใครคนใดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นอกเหนือจากนี้ตามกฎหมายของชาวยิวการที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนในฐานะอาญากรหมายความว่าพระองค์ถูกพระผู้เป็นเจ้าสาปอย่างไรก็ตามเหล่าสาวกเริ่มเชื่ออย่างหมดใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตายพวกเขาเชื่ออย่างสุดใจแม้ว่าพวกเขาจะถูกข่มเหงเอาชีวิตมากเท่าใดก็ไม่มีใครปฏิเสธความจริงข้อนี้เลยแม้กระทั่งพวกฟาริสีและอัครทูตเปาโลที่เคยเป็นผู้ข่มเหงคริสเตียนและยากอบน้องชายของพระเยซูที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็กลายมาเป็นคริสเตียนด้วยเช่นกันต้องมีอำนาจการเปลี่ยนแปลงที่มีพลานุภาพมากที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของคริสตจักรในยุคเริ่มแรกนี้อย่างแน่นอนเ
ราะเหตุนี้ในฐานะนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งผมจึงไม่สามารถอธิบายสาเหตุการเติบโตอย่างรวดเร็วของคริสตจักรได้นอกจากว่าพระเยซูจะฟื้นจากความตายและทิ้งอุโมงค์ฝังพระศพที่ว่างเปล่าไว้จริงข้อที่จริงทั้ง3นี้ต้องการคำอธิบายที่เพียงพอแล้วคุณล่ะเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อมองกลับไปในอดีตมีการนำทฤษฎีทางธรรมชาติวิทยามากมายมาใช้อธิบายข้อเท็จจริงทั้ง3นี้เช่นทฤษฎีสมคบคิดทฤษฎีแกล้งตายทฤษฎีภาพหลอนและทฤษฎีอื่นๆอีกทฤษฎีเหล่านี้เกือบจะทั้งหมดได้ถูกลบล้างจากวงการศึกษาร่วมสมัยเนื่องจากไม่มีคำอธิบายทางธรรมชาติวิทยาใดที่มีเหตุผลพอจะมารองรับข้อเท็จจริงทั้ง3ข้อบรรดาพยานผู้เห็นเหตุการณ์ต่างกล่าวว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นจากความตายหากพระเจ้ามีอยู่จริงแล้วเราไม่อาจมองข้ามสิ่งที่พวกเขากล่าวตรงกันได้เลยสำหรับพระเจ้าผู้ที่สามารถจะสร้างจักรวาลทั้งมวลขึ้นมาได้การฟื้นจากความตายที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้คงจะเป็นเรื่องง่ายดายมากเรื่องอุโมงค์ฝังพระศพที่ว่างเปล่าการที่พระเยซูปรากฏพระองค์หลังจากฟื้นจากความตายและกลุ่มผู้ติดตามที่เคยถูกทำให้กระเจิงเสียขวัญกลับมีความเชื่อใหม่อย่างสุดใจในพระผู้ช่วยรอดที่ชนะความตายแต่ละสิ่งที่กล่าวมานี้คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่สามารถนำมาพิสูจน์ได้คุณจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไรพระเยซูองค์นี้พระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนแล้วซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยานของเรื่องนี้เปโตร